27กุมภา58ครับนี่หลังงานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีจังหวัดนครปฐมจบไปแล้วนะครับผมสิทธิโชคเบญจชยะนี่พามาชมร้านนี้เขาก็มาช่วงเย็นๆไปถึงค่ำๆนี่นะก็ให้ดูความงดงามของอรุณรจนฤทธิ์นะครับในยามเย็นสวยงามมีเสื่อมคลายเป็นร้านที่อยากพามาดูเพราะว่าสวยงามพัฒนาฝีมือขึ้นนี่พวงมาลัยลายไทยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าลายอะไรลายดอกพิกุลใช่ไหมเขามีชื่อลายไหมดอกพิกุลได้นะจ๊ะสวยงามมากแม่ค้าบอกว่าดูได้นะจ๊ะดูเสร็จก็ไปใช่ป่ะครับไม่ต้องซื้อต้องบอกว่าซื้อด้วยนะจ๊ะก็เดี๋ยวให้ดูคราวที่แล้วถ่ายทำไปแล้วตอนหนึ่งยังไม่ว่างลงเดี๋ยวจะว่างแล้วคือจะลุยงานอินเทอร์เน็ต YouTube เต็มที่อ๋อนี่อันนี้ก็สวยนะครับนี่สวยงามมากเป็นลายแบบว่าสีไม่ขาวอันนี้เขาเรียกว่าสีอะไรสีมุกใช่ไหมสีมุกตัดสีแดงเป็นริ้วๆโป่งจัดห่างๆสวยงามมากครับโดนใจเดี๋ยวถามราคาแม่ค้าวันนี้วันที่27กุมภาพันธ์58อันนี้อันเท่าไหร่59บาทเท่าไหร่นะ59บาทแล้วอันใหญ่เนี่ย159บาทนะครับส่วนแบบนี้ก็เป็นลายไทยดอกอะไรดอกกุหลาบมั้งเพราะว่าเห็นเป็นสีแดงๆนะเดานะครับเดาแล้วแต่มองนะเป็นจินตนาการนะโอ้อันนี้ก็งดงามมากอันนี้ก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าลายกงจักรครับใช่ไหมลายเกลียวเกลียวลายเกลียวได้จ้าลายเกลียวอันนี้ก็ลายไทยโอ้สวยงามจริงๆใหญ่ดีปกตินี้ถ้าเป็นเด็กๆ เขาก็อันนี้พวงมาลัยนี่โดยมากเขาจะซื้อไปบูชานะครับเคยมาสัมภาษณ์นานแล้วนะครับบางคนก็ซื้อไปแขวนหน้ารถใช่ไหมแขวนหน้ารถสวยงามสวยงามนี่โอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าลูกปัดอะไรลูกปัดเหลี่ยมเหลี่ยมลูกปัดเหลี่ยมฮะคริสตัลคริสตัลชัดชิงกับแสงไฟอะสวยอะสวยงามสวยงามสวยงามต่อไปขอดูนี่หน่อยนะครับมีดอกกุหลาบด้วยเพียบเลยโอ้โหอย่างนี้ราคาเท่าไหร่350บาทนะครับสวยงามมากที่มาถ่ายอีกตอนเพิ่มเพราะว่าสัมภาษณ์แม่ค้าแล้วบอกว่าไปเรียนรู้เพิ่มเติมที่ศูนย์ศิลปาชีพไม่ใช่บางไทรนะมันไกลไปนะในนครปฐมนะอยู่แถวอะไรตรงนั้นถนนทหารบกปะใช่ปะอาจจะไม่ใช่เอาไปว่าผมไม่ยืนยันเพราะว่าบางเส้นทางผมคนนครปฐมในเมืองแต่บางทางผมไม่ได้ไปจำไว้นะครับแต่อยู่ประมาณไปก่อนถึงเรียกว่าอะไรไปทางบ้านเต็กกอนะอะไรอาจจะเป็นไปได้นะเส้นไปแบบหลังวัดห้วยตรงไปเรื่อยๆข้ามสะพานไปฟากนู้นเลี้ยวซ้ายออกไปนะครับแล้วก็ทางนั้นจะเป็นเส้นที่ไปบางเลนนะก่อนถึงแต่เป็นต้นทางนะครับไม่ถึงวัดกลางแต่ไปเส้นนั้นนะครับถ
าคนในเมืองฟังคำนี้จะรู้นะต่อไปดูตัวชั่วอ๋อนี่เป็นรูปหัวใจนะรูปหัวใจอันเล็กๆอันเล็กๆนี่กี่บาทครับหัวใจ10 บาทนะครับ10บาทเขานิยมเอาไปห้อยอะไรพวงกุญแจโทรศัพท์อ๋อโทรศัพท์ที่เอาไว้รูดซิปอะนะอันนี้หมาไก่ลูกเจี๊ยบน่ารักนะเนี่ยหมาน้อยมีหัวใจใหญ่ขึ้นหน่อยคนละด้านดูด้านนี้สวยงามนี่อันนี้หนูโอ้โหดูรู้ว่าหนูเสียงกระดิ่งอยู่ข้างในด้วยนะครับน่ารักมากเลยมีกระต่ายเด็กๆชอบแน่นอนแล้วก็มีตัวเล็กตัวน้อยเต็มไปหมดอันนี้ซันตาคอสกำลังเล่นลูกบอลใช่ป่ะครับถือลูกอะไรเอ่ยกระต่ายก็ถืออ๋อกำลังกินผลไม้แน่นอนกระต่ายใช่ไหมไม่ใช่กระรอกใช่ไหมทำได้น่ารักมากเพิ่งเห็นนะลายนี้หลายตัวนี่เพิ่งทำเลยใช่ไหมครับไม่นานโอ้น่ารักจังอันนี้ตัวอะไรครับ30 บาทใครเกิดปีกระต่ายมาเที่ยวร้านนี้เสร็จแน่คงต้องซื้อไปแหละเอาแขวนไว้ไหนลืมข้างบนอ๋อนี่ต้องอยู่ในที่เดียวกันโอ้มีหลายสีดูนะครับสีฟ้าโอ้น่ารักจริงๆแล้วขายดีมากไหมตั้งแต่แบบใหม่ๆมาเนี้ยออกดีไหมครับพอได้นะครับนี่หนูตัวเล็กก็มีนะหนูตัวเล็กต่อไปดูนี่หน่อยชั้นที่2อันนี้ตูดหมูโอ้น่ารักจังกิ้งแพนเตอร์จริงมันเป็นเสือนะมีเต่าเป็นมงคลเต่าคู่ตัวเล็กอยู่หลังบนอยู่หลังเต่าตัวใหญ่โอ้มีลิงด้วยนะลิงมีแพนด้าโอ้โหมีแพนด้าก็มีโอ้นี่นะมีแพนด้านะครับมีกินใบไผ่ด้วยนะโอ้อันนี้ลินหุ้ยหรือลินปิงนะครับหรือช่วงลูกมันชื่ออะไรนะลืมอันนี้หนูนี่กระต่ายโอ้น่ารักทั้งนั้นอันนี้แมวยังไงมีเพียบเลยนะปลาโลมานะครับปลาโลมาตัวอะไรแมวหัวใจหมูช้างวันนี้ยังไม่เจอช้างช้างหมดใช่ไหมช้างหมดช้างทำไม่ออกไม่เคยทำอ๋อยังไม่เคยทำเลยนะก่อนนี้ปกติแม่ค้าคนนี้เขาจะขายอยู่ที่หน้าวัดไผ่ร้อมใช่ไหมครับเดี๋ยวทุกวันอะไรโฆษณาได้เลยอะไรเสาร์อาทิตย์จันทร์3วันหน้าวัดไผ่ล้อมตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับ8โมงครึ่งถึง3โมงครึ่งแล้ววันเสาร์ไปถนนคนเดินนครปฐม
ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงที่ไปซื้อได้5โมงเย็นถึง3ทุ่มหน้าวัดพระงามนะ5โมงเย็นถึง3ทุ่มแล้วงานในเมืองก็อาจจะมาเจอที่องค์พระบ้างตอนเย็นๆถึงค่ำๆถนนหน้าพระร่วงนะครับถนนหน้าพระร่วงขอบคุณค่ะต่อไปเป็นช่วงไทยช่วยไทยพวงมาลัยลูกปัดบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์29บาทสนใจสั่งทำได้ร้านน้ำหวานเบอร์โทรนี้นะครับ0871621727 0861616515สนใจอะไรก็โทรมาคุยเองแล้วกันนะครับกับคุณอะไรนะชื่อคุณอะไรนะน้ำหวานก็ได้น้ำหวานถ้าตอนคุยด้วยนี่พูดสำเนียงไม่ชัดเหมือนแบบมาจากดอยอะไรอย่าตกใจนะครับเพราะว่าเป็นคนแม่ฮ่องสอนมาอยู่นครปฐมคนเชียงรายพูดผิดเป็นคนเชียงรายมาอยู่นครปฐมก็แม่ค้ามาได้นะน่ารักโอเคอัธยาศัยดีอย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆลูก2 สามี1ต้องส่งเสริมลูกกำลังตัวเล็กๆกำลังกินกำลังนอนเลย ลูกกำลังกินนมเยอะเลยมาอุดหนุนกันเยอะๆนะ ขอบคุณแม่ค้ามากครับสวัสดีครับครับผม